น่าจะดีกว่าสวัสดีค่ะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงค่ะได้ยินชัดไหมคะพี่ขอระวังควันนะตอนนี้จันเข้ามาอยู่ด้านในตรงจุดที่บริเวณกำแพงหมู่บ้านที่ใกล้ติดกับโรงงานพลาสติกนะคะตอนนี้จะเห็นเลยว่าข้างในเนี่ยใกล้ๆกับกำแพงเนี่ยไฟเนี่ยยังมีอยู่นะคะแล้วก็เจ้าที่เนี่ยพยายามที่จะดับไฟตรงนี้เพื่อไม่ให้มันข้ามกำแพงหมู่บ้านมานะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ย ทุบกำแพงหมู่บ้านนะคะให้เป็นรูเพื่อที่จะได้ใช้สายยางสอดแล้วฉีดเข้าไปได้ง่ายค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นการฉีดน้ำแบบขึ้นที่สูงให้ข้ามกำแพงไปนะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะที่เขาก็ทุบกำแพงนะคะให้เป็นรูแล้วก็ใช้ฉีดสายยางผ่านทางนี้ค่ะเสร็จไหมนะให้ต้นไม้มีเสร็จไหมเสร็จให้หน่อยคือตอนนี้ควันค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่เจออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการลำเลียงน้ำนะคะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยตรงนี้เที่ยวที่คุยกับพี่กู้ภัยเนี่ยเขาบอกว่าตรงจุดเนี้ยไม่ค่อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติเลยนะคะข้างหน้านี้พี่เขากำลังทุบกำแพงเพื่อที่จะได้ให้มีช่องว่างในการฉีดน้ำนะคะลูกเพจจะเห็นนะว่าตัวโรงงานพลาสติกอะค่ะโครงสร้างไม่เหลืออะไรเลยนะคะเรียกว่าน่าจะเสียหาย 100% นะแล้วมีตรงแดงๆอยู่ด้วยยืนยันแล้วนะคะจากทางโรงงานพลาสติกเนี่ยไม่มีใครติดอยู่ในโรงงานนะคะไฟยังไม่สงบค่ะตอนนี้ที่เกิดเหตุจุดนี้คือหมู่บ้านเศรษฐศิริสุขาภิบาล5นะคะเพราะว่าตัวกำแพงหมู่บ้านด้านในเนี่ยติดกันกับโรงงานพลาสติกค่ะตอนนี้เจ้าที่ทุบกำแพงได้แล้วนะคะแล้วก็พยายามเดี๋ยวจะสอดสายยางเพื่อฉีดน้ำจากตรงนี้ค่ะสกัดเพลิงจากฝั่งนู้นไม่ให้ลุกลามข้ามกำแพงหมู่บ้านมาได้นะคะหนานะ2ชั้นเนาะคือต้องบอกว่าที่มันดับยากแล้วใช้เวลานานเนื่องจากว่า
โรงงานเนี้ยเป็นโรงงานพลาสติกค่ะมีทินเนอร์แล้วก็มีพลาสติกซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีกับไฟนะคะเป็นวัตถุไวไฟค่ะก็เลยทำให้มีการควบคุมใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันลมด้วยนะเนี่ยลมแรงมากแต่จะเห็นจะเห็นควันเนาะลมมันค่อนข้างแรงควันก็เลยพัดไปได้ไกลนะคะกลิ่นพลาสติกกลิ่นเขาเรียกกลิ่นสารเคมีค่อนข้างแรงใช่กลิ่นพลาสติกชัดมากเลยจากตรงนี้การยืนยันมาจากทางด้านโน้นหน้าโรงงานพลาสติกนะคะว่าไม่มีผู้ติดอยู่ภายในโรงงานนะคะตอนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีรถน้ำเนี่ยมาสนับสนุนเยอะเลยนะคะมีเบื้องต้นมาจากเขตบางกะปิก็มาช่วยด้วยนะคะสถานการณ์ด้านหน้าโรงงานตอนนี้เนี่ยไฟอยู่ในวงจำกัดก็คือไฟด้านในอาคารเจ้าหน้าที่เนี่ยแบ่งทีมกระจายกำลังกันเข้าไปดับเพลิงในอาคารด้วยนะคะแต่ว่าต้องแบ่งกำลังแล้วก็อีกทีมนึงต้องคอยเสริมจากด้านนอกฉีดจากด้านนอกด้วยเนื่องจากว่าเป็นความเสี่ยงเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยเริ่มซุดแล้วก็มีเสียงลั่นของอาคารตลอดเวลานะคะตอนนี้ทั้งจุดบริเวณโรงงานแล้วก็หมู่บ้านเศษสิริเนี่ยยังต้องการน้ำดื่มอยู่นะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยมาช่วยกันตรงนี้แล้วก็ถ้าใครสามารถสนับสนุนเป็นอาหารได้เนี่ยหรือกับข้าวที่กินง่ายๆได้เลยนะคะแค่ข้าวไข่เจียวก็ได้ค่ะวันนี้ตอนเรามาเราก็มีแบ่งเป็นมอเตอร์ไซค์มาด้วย 2,000 แล้วก็มีทีมที่ขับรถยนต์มาด้วยซื้อน้ำมาให้แต่ว่าเข้าพื้นที่ไม่ได้นะคะก็เลยยังไม่สามารถเอาน้ำเข้ามาให้พี่ๆเขาได้ในจุดนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะแต่ว่าจากหน้างานทางฝั่งโรงงานพลาสติกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเพลิงก็ถือว่ามอดลงแล้วแต่ว่ายังอยู่ในตัวอาคารเนี่ยยังลุกไหม้อยู่ซึ่งก็คือตรงจุดนี้ด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยการสกัดเพลิงก็คือเป็นการสกัดเพลิงที่อยู่ในวงของตัวอาคารนะคะที่ยังลุกไหม อันนี้คือเป็นช่วงปั๊มน้ำที่เอามาสนับสนุนแรงดันน้ำนะคะคือปัญหาตรงเนี้ยอีกจุดหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอนะคะแม่หัวได้
เดี๋ยวตรงนี้พี่เขาจะใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยปั่นน้ำขึ้นมาจากท่อน้ำเพื่อใช้น้ำที่อยู่ในท่อนะคะเอามาเพิ่มเติมตรงนี้เป็นทีมที่จะดึงน้ำจากในท่อนะคะนี่คืออีกฝั่งด้านหนึ่งที่ยังมีไฟอยู่แต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าดับไปแล้วเปราะหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าในตัวคานเนี่ยยังมีไฟลุกไหม้อยู่ซึ่งก็คือจุดด้านในตรงนี้แหละเจ้าที่พยายามควบคุมไม่ให้มันลามข้ามกำแพงหมู่บ้านมาได้นะคะดับยากเนื่องจากว่าเป็นโรงงานพลาสติกนะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในโรงงานเนี่ยมีทินเนอร์ด้วยนะคะเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกนะมันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะ
ก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านจริงๆที่มาช่วยสมทบกันตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่บางส่วนนะคะข้ามกำแพงเข้าไปเพื่อที่จะได้เห็นทิศทางไฟแล้วก็ฉีดน้ำไปได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะจุดที่ไหม้ต้นเหตุเพลิงคือโรงงานพลาสติกนะคะซึ่งติดอยู่กับกำแพงของหมู่บ้านเศรษฐิริค่ะตอนนี้เจ้าที่ก็สกัดไว้ไม่ให้ไฟลุกลามข้ามกำแพงมานะคะในส่วนด้านโน้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีรถน้ำเข้ามาสนับสนุนเพิ่มนะคะแล้วก็ต่อสายยางข้ามเข้ามาค่ะI
ี่คะคลองเป็นยังไงบ้างแล้วคะครับคลองเป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้มันก็ยังลุกไหม้อยู่ทางด้านนู้นนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็พยายามตอนนี้ก็กำลังไปเอาสายระเบิดอีกเส้นหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันมาไม่ถึงเราจะข้ามเข้าไปด้วยไหมอ๋อเราไม่เข้าครับเพราะว่าเราไม่มีชุดเต็มอ๋อแต่ว่าชุดเต็มข้ามไปใช่ครับในจุดที่เข้าได้ชุดเต็มอยู่ด้านในครับผมอ๋อตอนนี้มันยังถือว่าเยอะไหมคะในตัวอาคารยังเยอะอยู่ครับยังเยอะอยู่เพราะว่าดูจากกลุ่มควันกระแสเพลิงข้างหลังด้วยใช่ไหมใช่ครับมันสุดถึงตรงไหนที่กับกำแพงหมู่บ้านเนี้ยไม่แน่ใจอ่ะพอดีผมเพิ่งจะมาได้พักนึงแต่เราอยู่จุดนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาเลยดิเดี๋ยวเขาจะต่อสายยางนะคะต่อน้ำเพิ่มเติมมาแล้วก็เอาสอดเข้ารูในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีชุดเต็มเนี่ยก็จะฉีดจากทางด้านนอกนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีชุดเต็มใส่ชุดพร้อมที่จะข้ามเข้าไปเนี่ยถ้าดูเหตุการณ์แล้วว่าไฟบริเวณริมกำแพงฝั่งด้านโน้นเนี่ยมันสงบก็จะข้ามเข้าไปเพื่อที่จะได้เห็นทิศทางไฟได้มากขึ้นนะคะโอ้ my god ตอนนี้เป็นโอ้สะเก็ดไฟที่มันมาก็ไหม้ต้นหญ้าอยู่เนาะโหราคาไม่ใช่ปัญหาที่รู้จักดีละ500คู่ด้านในเนี่ยถือว่าไฟยังลุกเยอะอยู่นะไม่มันจะปานทำไมพุ่งขาโตเลยมีแต่ร้อนกับไม่ร้อนแต่ผลที่ได้มันเท่ากันพี่คะไฟข้างในเป็นยังไงบ้างคะพี่เหลือครับเหลือแค่กองถ่านครับเหลือกองถ่านจริงๆก็แค่ไล่ลดความร้อนของบริเวณไฟที่มันยังคุ้มรุนอยู่นะครับแต่ว่าตัวเชื้อเพลิงเนี่ยแทบจะไหม้ไปไม่เหลือเชื้อเพลิงนะไม่เรียกว่าไม่มีเชื้อเพลิงแล้วไล่ว่าเชื้อเพลิงใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วถามว่าควบคุมได้ยังอันนี้เราควบคุมได้ 100% อยู่ในระหว่างช่วงที่เราจะลดอุณหภูมิและเข้าไปทำการเคลียร์พื้นที่ควบคุมในพื้นที่เดี๋ยวพี่ต้องข้ามกำแพงไปด้วยไหมเนี่ยต้องข้ามไปตอนนี้ค่อยๆไปทีละส่วนเพราะว่าตอนนี้มันจะร้อนอยู่มันร้อนเราค่อยๆเคลียร์ทีละทีด้านหน้าเราครับค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าไฟไม่ลุกลามข้ามมาหมู่บ้านเนาะโดนแค่ควันพื้นที่ละมันไม่มีอะไรในพื้นที่แล้วครับก็คือเขาจะมีไหมเขาจะไหมอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วได้ค่ะไม่ออกไปนอนที่อื่นสู้ๆค่ะพี่ต้องการน้ำต้องการอะไรไหมอาหารมีหมดเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับมีชาวบ้านใจดีชาวบ้านแถวนี้ใจดีเดินแจกตลอดเวลาโอเคขอบคุณมากค่ะนี่นะคะส่งกำลังใจให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเดี๋ยวพี่ชุดนี้ที่เขามีเรียกว่าอุปกรณ์เต็มแล้วก็ชุดเต็มเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องข้ามฝั่งกำแพงไปเพื่อให้เห็นทิศทางมากขึ้นแล้วก็ดับไฟที่มันยังคุกรุ่นอยู่ด้านในที่เขาบอกว่าเรียกว่าเชื้อเพลิงเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วนะคะมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบไม่ซากถ่านอ่ะไม่กองถ่านนะคะตอนนี้ก็คือการควบคุมมันควบคุมกองถ่านนี้ค่ะส่วนทางด้านโน้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามทุบกำแพงอีกเนาะเปิดช่องเพื่อที่จะได้ให้สายยางเนี่ยฉีดเข้าไปได้ตรงจุดไฟได้เห็นง่ายขึ้นนะคะสัญญาณยังดีอยู่ไหมคะเมื่อกี้พี่ถ่ายไปด้วย
โอ้งูนะก็มีการส่งทีมนะคะข้ามกำแพงไปในจุดของโรงงานแล้วนะคะแล้วก็จะมีทีมที่คอยถือสายยางให้ช่วยด้วยค่ะมีงูโดนไฟคลอกตายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เอาออกมาข้างนอกตัวใหญ่นะจะบอกว่าตัวใหญ่เลยคือเขาก็คือโดนไฟคลอกตายแล้วใช่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาออกมาข้างนอกนะคะยืนยันแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครติดอยู่ในโรงงานพลาสติกนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกนะเนื่องจากว่าถ้าว่าโพรงมันมอดไปได้เยอะเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มควันมันจะเยอะนะคะพี่กู้ภัยก็ยังระดมฉีดน้ำอยู่เรื่อยๆเลยเป็นระยะนะคะฉีดต่อเนื่องค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าเพลิงเนี่ยดับสงบแล้วจริงๆในส่วนของตรงนี้เอ๊ะข้างในยังมีอยู่เลยเป็นเอาผ้าอยู่แล้วมาไปเรียกว่ามืดดำทั้งท้องฟ้าเลยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตลงไลฟ์สดเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวกลับมารายงานค่ะแล้วก็ยังติดตามได้หน้าเพจอีสันนะคะ